ครับพาราไว้ก็คือสิ่งที่หนุ่มตรงเลงพยายามแนะนำให้ทุกคนได้ใช้เพราะว่าเป็นการป้องกันเป็นการรักษาวิธีใช้ก็ง่ายแค่นิดเดียวคือใช้แปรงขนาดนิ้วครึ่งผ้าเนื้อร่องกรีด3นิ้วในยางปกติที่ไม่เป็นโรคแต่ถ้าว่าเน้นที่เป็นโรคก็คือเราจะทาไปจุดที่ว่ามันเกิดเหตุหรือว่ามันมีปัญหาอยู่เราก็ไปทาในจุดตรงนั้นเน้นเพื่อการบำรุงและรักษาต้นที่ว่ามีปัญหาเยอะๆเราก็ทาร่องกรีดไปด้วยแต่พยายามที่ว่าแนะนำคือให้ทาเนื้อร่องกรีด3นิ้วในยางปกติซึ่งหนุ่มตรงเลงย้ายดูนี่ก็คือยางแก่ที่อายุ20กว่าปีใกล้ๆจะ30ปีที่หนุ่มตรงเลงใช้อยู่ยางที่ไม่เป็นโรคต้นก็จะสวยหน้าก็จะสมบูรณ์อะไรเรียบร้อยเนื้อเปลือกนอกมันจะงอกเร็วมากแล้วก็ยางก็จะออกดีเราก็สามารถกรีดซ้ำหน้าซ้ำเปลือกได้ต่อไปแนะนำให้ใช้เลยพาราไว้เป็นปุ๋ยชนิดน้ำที่ช่วยให้ขับโรคขับเชื้อราราชีมพูพวกนี้หายยางออกดีออกสมบูรณ์